สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวปีหมูในปีพ.ศ.2565หรือปีเสือนี่เองเป็นปีที่ดีแน่นอนเพราะว่าคนเกิดปีหมูเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะแต่งงานกับคนปีเสือค่อนข้างดีหมูกับเสือทางศาสตร์โหราศาสตร์จีนเขาบอกว่าเป็นคู่สมพงกันปีสมพงกันในการจะดูดวงคู่สมพงเนี่ยมันต้องใช้หลายๆอย่างมาเป็นองค์ประกอบวันสมพงไหมเดือนสมพงไหมปีสมพงไหมดาวตำแหน่งดาวในพื้นดวงของชายหญิงสัมพันธ์ดีไหมดาวพฤหัสลัคนาเวลาเกิดลัคนาจรหรืออะไรก็ตามเนี่ยสัมพันธ์กันดีไหมนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นไพ่ออราเคิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวงให้ค่ะBreathing now. Solitude. Desert passes. Navigating by the star. Hormod Merlin. What does universe?นี่คือไพ่เทวทูตนะคะ Protected by Angel You are cherished by the Angel คุณเป็นที่รักของเราเทวดานะคะไพ่ใบนี้แปลว่า You are protected คุณจะได้รับการปกป้องในปี2565เป็นปีที่คุณเนี่ยจะได้สัมผัสสิ่งลึกลับจะได้สัมผัสถึงพลังงานด้านดีเป็นปีที่ประตูบุญเปิดกว้างคุณจะได้รับการปกป้องเป็นปีที่คุณน่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ยกเว้นดวงถึงคาดจริงๆถึงจะตายถ้าดวงไม่ถึงคาดยังไงก็รอดคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทวดานางฟ้าได้รับการปกป้องจากพระแม่ได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าพระแม่เทวดานางฟ้าและเป็นปีที่คุณเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องลึกลับมีหลายคนมองว่าคุณเป็นคนแปลกๆมีหลายคนมองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจบางคนก็มองคุณแปลกบางคนก็มองคุณน่าสนใจเพราะคุณเป็นคนที่มีความแปลกเหมือนพ่อมดเมอร์ลินคุณมีความสนใจในเรื่องศาสตร์ลี้ลับคุณสนใจเรื่องดาราศาสตร์สนใจเรื่องไสยศาสตร์สนใจเรื่องเวทมนต์สนใจเรื่องคาถาอาคมเป็นปีที่คุณเนี่ย Wonders Universe จักรวาลเนี่ยจะมอบความมหัศจรรย์ให้คุณ Walk in a beauty เส้นทางชีวิตในการทำงานของคุณนะมัน beautyWalk นะคะ Walk is beauty คุณจะประสบความสำเร็จในด้านการทำงานอย่างดีเยี่ยมเส้นทางชีวิตของคุณในการทำงานในปี2565นี้จะเจริญงอกงามและคุณก็มีความสนใจในด้านการเรียนโหราศาสตร์นี่คือไพ่นักโหราศาสตร์กำลังดูดาว Navigating ก็คือให้ดวงดาวนำทางเข้าไป Navigating by the starให้ดวงดาวนำทางว่าจะไปทางไหนเดือนนี้ดาวอยู่ในตำแหน่งดีให้รีบลงทุนเดือนนี้ดวงตกอย่าพึ่งลงทุนเจ๊งคุณจะมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับคุณจะมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกส่งออกนำเข้านะจะมีการทำธุรกิจกับพวกคนต่างชาติพวกอาหรับหรืออะไรสักอย่างคุณจะชอบเก็บตัวนะคะโซลิตุดโซลิตุด
solitude คือความสันโดษการเก็บตัว in silent peace preview คุณจะค้นพบความสุขคุณจะค้นพบสันติความสุขจาก in silent ค่ะความเงียบคุณจะค้นพบความสุขกับการได้อยู่คนเดียวคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ beginning นะคะ now ในปีหน้าเนี่ยคุณจะได้คนคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ take your first step คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และสิ่งอื่นใดก็คือคุณได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีคนที่จะได้รับการปกป้องจากเทวดาคนที่จะได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าคนนั้นก็ต้องเป็นคนดีถ้าเป็นคนไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องทำไมได้เพชรด้วยนะคะได้เพชรธุรกิจการงานเจริญงอกงามถ้าโสดอยู่ก็จะได้คู่ที่รวยจะได้แต่งงานมีเกณฑ์ได้ลูกมีเกณฑ์ได้ผัวมีเกณฑ์ได้ลูกมีเกณฑ์ได้คู่มีเกณฑ์แต่งงานต้องทำงานหนักเหมือนแบกโลกไว้บนหลังค่ะเป็นช่วงที่ทำงานหนักหักโหมจนป่วยแต่ก็จะสมหวังในความรักมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์มีเกณฑ์ไปทำผู้หญิงท้องคุณจะสมหวังในความรักค่ะปีหน้าเนี่ยจะมีคนมาหลอกคุณโดยเอาเงินมาล่อคุณจะเจอกับมิจฉาชีพอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่มาหลอกคุณเหมือนคุณน่ะคนควรดูข่าวไหมบางคนเขาอยากจะขายของอ่ะแล้วมีมิจฉาชีพมาหลอกอ่ะให้ทำข้าวกล่องพันกล่องอ่ะมิจฉาชีพบอกว่าเนี่ยถ้าทำข้าวกล่องพันกล่องนะส่งมอบให้ส่งมอบให้ทันเนี่ยจะได้เงินก้อนคุณจะปีหน้าเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะเจอมิจฉาชีพมาหลอกลวงโดยการใช้ความโลภของคุณมาหลอกเหมือนคุณน่ะอยากจะขายของอ่ะแล้วมีคนน่ะมาติดต่อว่าจะเป็นนายหน้าให้นู่นนี่นั่นน่ะแต่เขาก็หลอกคุณทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรทำบุญให้ผีทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างเพื่อที่ว่าสุขภาพจะได้ไม่ป่วยความรักของคุณจะสมหวังค่ะจะมีคนมาสารภาพรักนะจะมีคนมาสารภาพรักหากท่านยังโสดอยู่ในปีหน้าเนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่ได้ลูกมีเกณฑ์มีลูกได้แฟนแล้วก็ได้ลูกด้วยมีเกณฑ์ตั้งครรภ์สูงมากหากท่านยังเรียนหนังสือหรือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยควรจะศึกษาเกี่ยวกับการใช้ถุงยางและการกินยาคุมEmotion healing at your heart health of all emotion plan you receive new blessing and love คุณจะได้รับพรจากเนี่ยเป็นเทวทูตเก่าแก่เป็นคุณจะได้รับพรนะคุณจะได้รับพรจากเทวดานางฟ้าเทวทูตเก่าแก่พระแม่ที่อยู่เก่าแก่ให้สมหวังในความรักคุณจะได้รับพรจากเบื้องบนให้สมหวังในความรักและการทำงาน easy do it นะคะแปลว่างานของคุณน่ะจะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายแต่คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างให้ทำตามที่คุณต้องการได้แต่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้ดีก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกหลังวันเกิดไพ่ใบนี้หมายความว่าหลังวันเกิดของคุณน่ะคุณจะเริ่มเห็นหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดีขึ้นกว่าเดิมควรจะไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรให้คุณไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรไพ่เวนี้แปลว่าคุณน่ะจะสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้นสนใจเรื่องศาสนามากขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยนะได้ไปเที่ยวภูเขาน้ำตกค
คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะแล้วก็จะเกี่ยวกับการไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ำตกนะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การงานของคุณน่ะจะประสบความสำเร็จราบรื่นดีค่ะจะสามารถทำงานได้ราบรื่นแล้วก็มีคนมันจะมีคนให้ความร่วมมือคุณด้วยหนึ่งดาบสองไม้10ดาบ King of Wands จะได้ลูกชายนะ6เนี่ย6เหรียญในปีหน้าเนี่ยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกชายเนี่ยอันนี้คือลูกชายดาบ Excalibur จะได้ลูกชายที่แข็งแรงจะได้ลูกชายที่ร่างกายแข็งแรงปีหน้าเนี่ยคุณมีเกณฑ์ย้ายงานย้ายที่อยู่นะแล้วก็จะมีบางคนน่ะที่ว่าจะย้ายไปทำงานต่างประเทศจะมีบางคนตัดสินใจย้ายไปเรียนต่อเมืองนอกบางคนก็ย้ายไปทำงานบางคนก็ไปเรียนต่อปีหน้าเนี่ยธุรกิจการงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าดีไพ่หกเหรียญหมายถึงคุณน่ะเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนชอบช้อปปิ้งเป็นคนชอบทำบุญธุรกิจการงานของคุณจะราบรื่นดีเพราะคุณน่ะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานและเป็นคนที่ทำงานเก่งค่ะก็คือว่าสรุปแล้วนะปีหน้าเนี่ยเป็นปีทองของคุณในเรื่องการขยายกิจการท่านที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์แต่งงานจะมีคนมาสารภาพรักมีเกณฑ์ได้ลูกชายค่ะเป็นช่วงที่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ